นะครับสวัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์นะครับวันนี้นะครับรีวิวนะครับติดตั้งนะครับจอและกล้องมองหลังนะครับ JVC นะครับผมกับกล้องมองหลังของกระบะโดยเฉพาะนะครับกับ BT50 นะครับ2013นะครับตัวนี้นะครับผมจะลองให้ดูนะครับใช้ได้ปกติหมดนะครับเราถอดแผงบนออกหมดนะฮะก็ไปผ่ามากนะครับไอ้ตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับใช้ได้ปกตินะครับโลโมไลนะครับใช้ได้ปกตินะครับนี้เราให้เป็นคำสั่งเปลี่ยนโหมดแทนนะครับโอเคทีนี้ลองกล้องหลังนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น 3.2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 3.2 เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับของที่รถมานะครับจะสังเกตได้ว่าเสียงนะครับใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับสัญญาณเสียงเซ็นเซอร์ก็ใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยฮะได้ยินนะฮะมีคนยืนอยู่หลังนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะครับให้ดูว่าไม่มีไฟมีปัญหาแป๊บนึงเดี๋ยวสตาร์ทรถแป๊บนึงต้นสตาร์ทรถแป๊บนะครับไม่มีไฟโชว์เตือนนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ